านใจฉันจะพามาทำกับข้าวนะคะกับข้าวเมนูเด็ดของเราวันนี้คือน่าเห็นบนเขียงแล้วคือกบนะคะวันนี้เราจะผัดขิงกบใส่เห็ดหูหนูนี่เห็ดนะคะยายกำลังสับเห็ดไอ้สับกบนะคะกำลังสับกบอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดขิงกันนะคะวันนี้นี่เมนูหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะอยู่กับบ้านกินผัดขิงแล้วกันขิงก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยต่อต้านโควิดได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ขิงขอสับกบก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานำพริกกับกระเทียมนะคะมาโขลกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานำไปผัดขิงนะคะจะได้หอมๆนะเดี๋ยวโขลกพริกกับกระเทียมแป๊บนึงนำพริกกับกระเทียมที่เราโขลกไว้นะคะมาลงในกระทะนะคะผัดให้หอมชั้นแน่นมากเสร็จแล้วนำกบมาใส่เลยนะคะกบที่เราสับไว้นี่สับเป็นชิ้นใหญ่ๆหรือเล็กๆก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราชอบชิ้นใหญ่หรือเล็กก็สับปรุงรสนะคะปรุงรสตามใจชอบเราใส่น้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวหน่อยนึงใครจะหยอดน้ำตาลหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเราไม่ติดหวานเราก็เลยไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนๆหอมเมื่อเราปรุงรสได้ที่แล้วนะคะเราก็เตรียมเห็ดหอมนะไอเห็ดหูหนูกับขิงนะคะใส่ไปได้เลยนี่เรามีกะเพรานิดหน่อยนะคะอยากจะเก็บกะเพรามาใส่นิดหน่อยนี่คุณเพื่อนดูสีน่ากินไหมพอไปเลยก็ได้เดี๋ยวก็ไม่รู้ทำอะไรใส่กะเพราได้นิดหน่อยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆบางคนก็จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้เราใส่เพื่อให้มันหอมผัดให้เข้ากันนะคะกินรสตามใจชอบถ้าไม่เค็มยังไงเราก็เติมน้ำปลาได้นะพอดีนะน้ำปลาหน่อยใส่น้ำปลาอีกหน่อยสีนี่คือผัดขิงผัดกบใส่ขิงก็แล้วก็เห็ดหมูกระเพรานิดหน่อยถ้าใครชอบเผ็ดนะคะเพื่อนๆซอยพริกใส่ได้นะซอยพริกแล้วก็ใส่เข้าไปได้มันก็จะเผ็ดอีกนี่เป็นเมนูอีกอย่างหนึ่งต้านโควิดได้นะคะขิงนี่โอเคนะคะเพื่อนๆนี่น่ากินไหมถ้าใครยังคิดไปออกว่าจะกินข้าวกับอะไรดีนี่อีกเมนูหนึ่งนะคะผัดกบใส่ขิงเห็ดหูหนูนะคะเพื่อนๆโอเคนะนี่น่ากินไหมเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวมื้อเย็นก่อนดีกว่านะคะเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ